สวัสดีครับกลับมากันอีกครั้งกับเทเลเรียนะครับก็วันนี้เราจะมาจัดการบอสเหล็กกันนะครับก็ตอนนี้ผมทำฟาร์มนะครับก็คือผมได้ที่สู้บอสมา1ตัวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนที่ผมมาสร้างบ้านตรงนี้นะครับผมก็ได้มาอีก1ตัวนะครับนั่นก็คือบอสสเกเลตันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเพิ่มนะครับก็คือบอสหนอนเรายังไม่มีเนาะบอสหนอนนะครับใช้เนื้อเน่าหรือว่ากระดูกสันหลังนะครับถ้าเป็นไบโอมคิมสันแล้วก็เหล็กหรือว่าตะกั่ว5บาร์นะครับแล้วก็โซออฟไนท์6อันนะครับก็ได้มาเป็นบอสเหล็ก1ตัวนะครับเดี๋ยวผมคราฟมา2ตัวนะครับแล้วก็บอสสเกเลตันนะครับกระดูก30อันแล้วก็เหล็กหรือว่าตะกั่วนะครับ5อันแล้วก็โซออฟไลท์3แล้วก็โซออฟไนท์3นะครับก็ครับมานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นบอสลูกตานะครับใช้เลนที่ได้จากลูกตาที่มันลอยๆนะครับแล้วก็เหล็กหรือว่าตะกั่วนะครับอย่างละ5นะครับแล้วก็ซอฟไลท์นะครับ6อันนะครับก็ครับมาเลยอ๋อแล้วก็ยังมีบอสอีก1ตัวนะครับที่ผมยังไม่ได้จัดการนะครับเดี๋ยวมันต้องไปครับที่เดมอนเอาเตอร์เนาะนั่นก็คือเจ้าบอสมันชื่อว่าอะไรนะที่มันเพิ่มมาใหม่อ่ะพอดีว่าผมลืมนะครับตอนจริงๆบอสตัวนี้มันอยู่ก่อนฮาร์ดโหมดเนาะแต่ว่าผมลืมนะครับก็เลยยังไม่ได้ฆ่านะครับงั้นเรามาฆ่าในพาร์ทนี้กันเลยดีกว่าแหมพาร์ทไปได้ไงก็ไม่รู้อ่ะก็ข้ามมากันเลยดีกว่านะครับเฮ้ยลืมบอกว่าใช้อะไรมั่งโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้ผมลืมไอ้นั่นให้นะครับก็มันถ้าจะไม่ผิดมันใช้แร่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวอ๋อนี่นะครับก็คือใช้แร่เดมอนไนท์หรือว่าถ้าเป็นคิมสันก็จะเป็นแร่อีกอย่างนะครับ5อันนะครับแล้วก็ขนอันนี้3อันนะครับหาได้จากเจ้าตัวที่คล้ายๆกับแกะนะครับที่อยู่ใต้ดินในไบโอมน้ําแข็งนะครับแล้วก็เลน1อันนะครับก็จะได้บอสตัวนี้มา1อันนะครับอ๋อแล้วก็ผมได้ทําตรงนี้ใหม่นะครับย้ายของทั้งหมดมาเก็บไว้ข้างล่างนี่แล้วเนาะโอเคงั้นบอสตัวแรกก็เอาเป็นบอสตัวนี้เนาะพอดีว่ามันยังไม่มืดเนาะต้องรอให้มันมืดก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนนี้ดิเพื่อนโอเคนะครับบอสตัวนี้ก็สู้ที่ไบโอมสโนนะครับเดี๋ยวพายุด้วยไงก็เรียกมาเลยขอซูมเอาให้สุดนะครับอ๋อมานี่แล้วนะครับก็ผมก็ไม่เคยรู้แพทเทิร์นในการโจมตีของมันเลยบอสตัวนี้เดี๋ยวมันใช้โจมตีอะไรบ้างเนี่ยก็น่าจะไม่ยากเนาะเพราะมันเป็นบอสก่อนฮาร์ดโหมดเนาะเนี่ยแป๊บเดียวตายหนืดติดหนืดพอดีว่าผมหาเจ้าขนที่มันใช้คราฟที่เรียกบอสได้แค่3อันนะครับก็เลยจะสู้แค่ตัวเดียวก่อนนะครับคือตอนแรกเราพลาดเนาะส่วนของก็ไม่น่ามีอะไรมากเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีอะไรบ้างก็ผมก็ไม่เคยผมไม่ค่อยได้สู้นะครับบอสตัวนี้ก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาโฟกัสกับบอสเหล็กเราก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนหาไอ้นั่นด้วยดีกว่าไอ้ที่มันฉีดไบโอมอะครับก็เดี๋ยวขอทำยาก่อนนะครับก็ส่วนยาก็ใช้เป็นยารีเจนนะครับอย่างละ5นะครับแล้วก็ยาความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเราเพิ่มพลังป้องกันนะครับเราจะใช้เป็นสายอะไรดีสายเวทเหรอหรือว่าสายโจมตีระยะไกลดีโจมตีระยะไกลแล้วกันนะครับใช้ธนูนะครับโอเคถ้างั้นก็ทำย้ายนั่นมาหน่อยก็ได้นะครับฮะหรือยังไงดีทำไปเผื่อแล้วกันนะครับเผื่อได้ใช้นะครับแล้วก็เจ้ายานี่นะครับ5ขวดเหมือนกันนะครับจากนั้นก็เป็นยาเพิ่มแม็กซิมัมหัวใจให้เรานะครับก็5นะครับแล้วก็เป็นยาลดดาเมจที่เราได้รับนะครับแล้วก็ยาเพิ่มอัตราคริติคอลนะครับแล้วก็ยาเพิ่มดาเมจ 10% นะครับ
โอเคก็ยังไม่มืดนะตอนนี้ก็เดี๋ยวยาฮันเตอร์เหรอเดี๋ยวทำยาฮันเตอร์ได้ไหมอ๋อไม่ได้เนาะยาฮันเตอร์ก็ไม่น่าจะได้ใช้เยอะเนาะผมจำได้ว่าผมมีอยู่โอ้เหลือแค่ขวดเดียวไม่เป็นไรครับก็ใช้ได้นะครับเอาเคงั้นเดี๋ยวรอมันมืดนะครับเดี๋ยวเรามาสู้บอสเหล็กกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับงั้นเรามาสักครู่นะครับครับงั้นเรามาสู้บอสกันเลยดีกว่านะครับสู้ที่ตรงที่เดิมเนาะตรงที่เราสู้บอสปลาเนาะโหคลิปที่แล้วก็ใช้เวลาทําค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าปีกมันไม่ดรอปเนาะดูผมฆ่าไปไม่รู้เป็นกี่ตัวเอ๊ะเดี๋ยวลืมยาไอ้นั่นนะครับยาที่ฮะเราไว้ที่ไหนอ่ะเราจะสู้ทีละตัวหรือว่าเรียกทั้งหมดเลยก็ผมกลัวไม่ไหวอ่ะถ้างั้นก็เรียกมาทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับว่าจะสวยหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่เคยสู้บอสเหล็ก3ตัวพร้อมกันนะครับโอเคถ้างั้นก็บัฟยานะครับแล้วก็เด็กบอสตัวแรกมานะครับแล้วก็ตัวที่2ก็ตัวที่3นะครับผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าโอ้โหไม่น่าไหวนะเนี่ยเลือดลดอย่างเร็วนะครับโอ้โหยากนะเนี่ยโอ้โหแรงนะเนี่ยพวกนี้เก็บหัวใจไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าเราจะฆ่าบอสหนอนให้ตายก่อนดีกว่าโอเคงั้นฆ่าบอสหนอนให้ตายก่อนเนาะเฮ้ยโอ้ยเจ็บเฮ้ยไหวหรือเปล่าก็อย่าไปโดนตรงส่วนหัวนะครับของบอสหนอนนะครับถ้าโดนไปนี่คือทีเดียวแทบตายนะครับแรงมากนะครับตรงส่วนหัวเฮ้ยบอสเปลี่ยนร่างแล้วตัวนึงก็เฮ้ยไหวเฮ้ยทำไมมันซูมได้แค่นี้มันสุดแค่นี้หรอดูเหมือนจอมันแคบๆนะวันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้โหแรงกดเลือดเลยโอ้โหไปยุ่งกับจอแป๊บเดียวเกือบตายนะเมื่อกี้น่าจะโดนส่วนหัวของบอสเจ้า The Destroyer นะครับค่อนข้างแรงนะบอสตัวนี้เฮ้ยตอนนี้ยังไม่ตายเลยสักตัวเลยนี่นะโอ้โหอย่างแรงเลยโอ้โหเฮ้ยไม่โอ้พลาดนะครับโอ้โหไม่น่าเรียกมันทีเดียว3ตัวเลยก็ไม่เป็นไรนะครับงั้นมาสู้ใหม่นะครับโอเคมาเริ่มใหม่นะครับ3ตัวแรกผมพลาดนะครับก็คือพลาดนะครับงั้นมาเริ่มใหม่นะครับก็บอสตัวนี้เฮ้ยเมื่อกี้จัดการได้1ตัวเนาะโอ้โหผมไม่เคยสู้บอสแล้วแพ้เลยนะเฮ้ยตายโอ้โหน่าจะตายอีกนะผมว่านั่นไงเอาทีละตัวดีกว่านะครับ3ตัวไม่ไหวนะครับโอเคครับมาแล้วพอดีว่าเราสู้3ตัวไม่ไหวเนาะเอาทีละตัวดีกว่านะครับโอเคก็เอาทีละตัวนะครับก็ฝีมือผมยังไม่ได้เทพขนาดนั้นนะครับที่จะเรียกมา3ตัวทีเดียวนะครับโอเคถ้างั้นก็บัฟยานะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งยุ่งเลยแม่งั้นเปิดเป็นบอสเหล็กกันเนาะโอ้อย่าโดนหัวแหมลุมพี่ไม่ว่าแต่อย่ามาตัวกับพี่นะน้องแหมเมื่อกี้นี้เจ็บใจโคตรเนี่ยพอตัวมันหลบง่ายนะครับ
คือมันสับสนนะครับว่าจะหลบอะไรก่อนนะครับสู้3ตัวมันสู้ไม่ได้จริงๆนะครับเอ้ยอย่าโดนหัวดิไปไหนล่ะเฮ้ยอย่าโดนหัวไม่เอาโดนหัวไม่เอานะครับแหมเจ้าพวกลูกน้องนี่มันสงุนวายเหลือเกินโอ้จะทันเช้าไหมเนี่ยหรือยังเหลือบอสตายอีกตัวนะครับโอเคจัดการได้แล้วนะครับก็มาต่อกันที่บอสลูกตานะครับก็ลดเกาะเนาะตัวนี้มันมีเกาะนะครับเดี๋ยวโอ้เจ็บเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยต้องรัวโอเคโอ้อย่างง่ายอ่ะพอสู้ทีละตัวแหมสู้เยอะๆมันยากไปหน่อยนะครับโอเคก็ตายดีแบบเนี้ยแค่เนี้ยแหมไปสู้มันทีสามตัวทีเดียวมันไม่ได้จริงๆคือมันไม่รู้ว่าต้องหลบอะไรก่อนนะคือมันเยอะมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเก็บมาหมดยังลิลิกของไอ้นั่นอ่ะสเกเลตันพามอ่ะฮะเราไม่ได้เก็บหรอเมื่อกี้อ่ะเอ้าโอเคไม่เป็นไรนะครับงั้นเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องสู้อีกเนาะแต่ว่าเราจะสู้อีกเวิลด์นะครับก็จะให้มันขายที่เราฉีดไบโอมนะครับเพราะว่าโลกนี้มันมีแค่ไบโอมคอรัปเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวถ้างั้นก็ไปอีกโลกเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเราทำชุดก่อนดีกว่าอย่าพึ่งนะครับรีบมากไม่ดีนะครับก็จะเหมือนเมื่อกี้อ่ะโอ้ตายไปเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวขอเก็บมั่วๆก่อนนะครับขอเอาไอ้นี่มาก่อนนี่ไม่ใช่นี้นี่โซเก็บโซไปก่อนนะครับหน้ากากก็เก็บไปก่อนก็ได้ก็เอาไอเทมที่ได้จากบอส3อันนี้มารวมกันนะครับก็จะได้เป็นรถรางอีกแบบนะครับก็คือนี้นะครับมันจะยิงได้ด้วยนะครับก็อันเดิมเราไม่ใช้แล้วเนาะก็เก็บไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็มาทำชุดนะครับชุดก็จะได้อะไรบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวชุดที่เราไม่ได้ใช้นะครับก็เดี๋ยวค่อนข้างเก็บมั่วๆไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดทีหลังเนาะว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วก็หมวกนะครับก็เอาเป็นสายเวทมาก่อนเลย1อันนะครับก็แล้วก็สายโจมตีระยะไกลนะครับธนูมันค่อนข้างจัดการเร็วกว่านะครับแล้วก็โจมตีระยะใกล้นะครับก็เหลือสายซัมมอนนะครับยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปสู้บอสกันอีกเวิลด์นะครับก็ผมก็ได้สร้างบ้านไว้คร่าวๆแล้วนะครับก็นี่นะครับก็ผมจะซื้อไอ้ที่ฉีดไบโอมนะครับให้เดี๋ยวตอนนี้เราใช้เดี๋ยวผมใช้เป็นสายเวทดีกว่าเนาะให้แต่สายเวทมันไม่ค่อยพิ้วอะแต่ก็ใช้ไปก่อนงั้นเดี๋ยวรอมืดแล้วผมจัดการบอสแล้วรอ NPC มานะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับโอเคตอนนี้ก็เจ้า NPC ตัวนี้นะครับมันชื่อว่า NPC อะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับเวลาเราจัดการบอสเหล็กไป1ตัวใช่ไหมครับมันจะ NPC ตัวนี้จะมานะครับแล้วก็จะขายอันนี้นะครับก็คือปืนอันนี้นะครับแล้วก็เป็นที่ฉีดนะครับเป็นอะไรเนี่ยโซลูชันเหรอไม่รู้เหมือนกันก็อันนี้นะครับมันจะขายให้เรานะครับก็มันจะมีเงื่อนไขว่าถ้าเราอยู่ในไบโอมปกติหรือว่าไบโอมฟอเรสต์หรือว่าไบโอมที่มันไม่ติดเชื้อครับมันจะขายเป็นกรีน
มันจะขายเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เวลาเราเอาไปฉีดนะครับตรงไบโอมที่มันติดเชื้อนะครับมันจะกลายเป็นไบโอมธรรมดานะครับแล้วก็เวลาคืนบัตรมูลนะครับถ้าโลกเราเป็นคริมสันมันจะขายเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ถ้าโลกเราเป็นไบโอมคอร์รัปชันนะครับมันจะขายเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็เวลามันอยู่ในไบโอมฮอลโลนะครับมันจะขายเป็นสีฟ้านะครับบลูนะครับก็มันจะเวลาเราฉีดมันจะเป็นไบโอมฮอลโลนะครับสีแดงก็เวลาเราฉีดมันจะกลายเป็นไบโอมคริมสันนะครับแล้วก็สีม่วงนะครับเวลาเราฉีดมันจะกลายเป็นไบโอมคอร์รัปชันนะครับก็อันแรกก็เราซื้อมาก่อนเลยนะครับก็เป็นสีเขียวก่อนเนาะสีม่วงหรือว่าสีแดงนะครับมันจะขายให้เราตอนเกิดบัตรมูลหรือว่าสุริยุปราคานะครับก็เดี๋ยวผมยังไม่ได้เอาที่เรียงมานะครับก็ผมได้ร้อยมันมืดแล้วให้ NPC มันโลกนี้ NPC มันก็มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมีแค่สามอันเองหรออ่ะไม่เป็นไรเอาไป2 อันก็ได้ส่วนคืนบัตรมูลนะครับผมยังจะไม่ฟาร์มนะครับเพราะผมยังไม่ต้องการไอเทมจากมันนะครับก็ตอนนี้นะครับมันจะขายเป็นสีเขียวนะครับก็คือฉีดแล้วกลายเป็นไบโอมธรรมดานะครับก็เวลามันเกิดบัตรมูลนะครับปุ๊บนะครับมันจะขายเป็นอันนี้นะครับเป็นเลดโซลูชันหรือว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ซื้อมาหน่อยแล้วกันนะครับสัก2 เซตก็ได้นะครับก็มันมีประโยชน์มากนะครับสำหรับปืนอันนี้เอาไว้ใช้ฉีดเอาไว้ทำฟาร์มเนาะก็โลกนี้เราก็หมดธุระแล้วเนาะก็ไปอีกเวิลด์หลักของเรานะครับก็ตอนนี้ NPC มันก็มาแล้วเนาะก็มาที่ไบโอมตอนนี้มันเป็นไบโอมฮอลโลอยู่เนาะตรงนี้ก็เวลาเรามาซื้อนะครับมันจะขายเป็นนี่นะครับก็คือบลูนะครับก็ซื้อไปอย่างละ2 เซตนะครับเฮ้ยปืนเรายังไม่ได้ซื้อโอ้โหแพงมากนี่ตอนแรกเรามีกี่แพทนะซื้อปืนไปด้วยอันนึงนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งยุ่งได้ไหมเรียกซัมมอนด้วยนะครับแล้วก็ต้องเกิดบัตรมูลก่อนเนาะปุ๊บนะครับโลกนี้มันเป็นไบโอมคอร์รัปนะครับมันก็จะขายเป็นเพอร์เพิลนะครับแล้วก็คือสีม่วงนะครับก็ซื้อไปอย่างละ2 เซตนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะไม่เพื่อนโอ้โห NPC ตายเลยดีนะที่ได้ซื้อมาแล้วก็ผลัดวันไปเลยครับโอ้ NPC ตายตายเยอะมากก็เราไม่ต้องการไอเทมจากคืนบัตรมูลแล้วนะครับโอ้โหกิจกรรมโจรสลัดบุกถ้างั้นจัดการหน่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะสั้นเกินไปนะครับก็ส่วนที่เป็นไบโอมเห็ดก็ขายจาก NPC ที่มันอยู่ในไบโอมเห็ดเลยเนาะก็เดี๋ยวเราค่อยไปฉีดเนาะก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับอ๋อแล้วก็แร่นี่นะครับก็ผมก็ได้ไปจัดการบอสเหล็กมาเพิ่มอีกแล้ว3 ตัวนะครับก็คือจัดการให้ครบนะครับเวลาเราจัดการบอสเหล็กครบแล้วใช่ไหมตรงไบโอมจังเกิลนะครับมันจะมีบอสใหม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หัวใจที่มันเป็นสีทองด้วยนะครับก็อย่าลืมไปหากันด้วยนะครับเดี๋ยวขาดพิกแอคเนาะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งบุกได้ไหมนี่นะครับเอาโอ้โหไม่ทันละเดี๋ยวอ๋อผมยังไม่ได้ปิดเนาะเดี๋ยวขอปิดด้านบนก่อนทำพิกแอคก่อนก็จะเป็นพิกแอคที่ดีที่สุดนะครับก่อนบอสโกเลมนะครับก็นี่นะครับใช้โอ้โหอย่าพึ่งได้ไหมก็ใช้โซจากบอสสเกเลตันไพรม์นะครับแล้วก็บอสเดอะเดสทรอยเออร์นะครับแล้วก็บอสเดอะทวินนะครับก็อย่างละ5 อันนะครับแล้วก็แร่นี้อีก18 บาร์นะครับก็เอามารวมกันก็ได้เป็นอันนี้มาเนาะก็อันเดิมก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บมั่วๆไปก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยมาเก็บนะครับผมจำได้ว่า
ขวานผมเอาเก็บไว้ในนี้ใช่ไหมอ้าวนี่ไม่ต้องใช้แล้วนะครับก็เอาเก็บเลยก็ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวแรงนะเนี่ยส่วนแร่เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เอาเก็บไว้ก็ได้ครับส่วนหมวกใช่ไหมครับก็เราซัมมอนเราไม่ได้ใช้เท่าไหร่แต่ก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนได้ครับโอ้อย่างลกอะของงั้นเดี๋ยวเรามาเคลียร์เดี๋ยวเราจะมีอ๋อเราก็มีที่ขี่แล้วนี่หว่าแล้วมันมีอะไรบ้างเนี่ยที่เป็นสิ่งใหม่ๆให้เราอ่ะกิจกรรมเนี้ยเดี๋ยวอ๋อแล้วก็ชุดนี้นะครับเวลาเราใส่ครบเซตฮะนี่ผมได้ทำน่าจะทำไปแล้วเนาะก็คลิปมันเป็นคนละวันเนาะวันนั้นมันตอนนั้นไม่ว่างพอดีนะครับก็เลยถ่ายแล้วก็ถ่ายไม่ทันเสร็จก็หยุดไปนะครับก็เวลาชุดนี้นะครับเวลาเราโจมตีก็ทุกคนก็น่าจะรู้เนาะมันจะมีร่างแยกออกมาก็คือสถานะ Shadow Dot นั่นเองนะครับกิจกรรมเอ้ยใส่นี่ไปหน่อยจะได้ดูโหดๆนะครับก็ผมจัดการบอสเหล็กไป3ตัวทีเดียวมันแพ้เนาะมันสู้ยากนะครับผมไม่รู้ว่าต้องหลบอะไรก่อนวะเขินเลย ก็ไม่เป็นไรนะครับก็สู้ทีละตัวเอานะครับถ้า3ตัวไม่ได้นะครับคือยังไม่เซียนขนาดนั้นนะครับอ๋อแล้วก็บอกตรงๆเลยว่าผมที่ผมสู้บอสเจ้าปลาก่อนบอสเหล็กได้ก็น่าจะเป็นเพราะช่องหนึ่งมั่งที่เขาทำก็กิจกรรมนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะครับหลักๆก็จะเป็นที่ขี่มากกว่านะครับแต่เราได้ที่ขี่จากบอสดุกฟิตลอนมาแล้วเนาะก็ไม่น่ามีอะไรมากเดี๋ยวผมเคลียร์กิจกรรมไปเลยแล้วกันอันนี้นะครับกัปตันตัวนี้มันจะดรอปของที่เราต้องการนะครับก็คือไอเทมสวมใส่นะครับอันแรกจะเป็นบัตรนะครับก็จะเป็นบัตรที่เวลาเราสวมใส่นะครับมันจะลดราคาของที่ NPC ขายให้เรานะครับแล้วก็แหวนนะครับมันจะเป็นแหวนที่เวลาเราใส่นะครับมันจะเก็บตังค์ได้ระยะไกลนะครับก็คือไกลมากนะครับแล้วก็ลัคกี้คอยนะครับเวลาเราโจมตีมอนเตอร์มันจะดรอปเงินเนาะเรือไฟยิงดัตแมนมาแล้วนะก็เรือก็เหมือนกันนะครับดรอปคล้ายๆกับตันนะครับแล้วมันจะดรอปเรือที่เราขี่ได้ด้วยนะครับแต่เราไม่ต้องการแล้วเนาะก็อันหนังสือนี้เวลาเราชิดกับบล็อก1บล็อกนะครับมันจะทะลุออกได้นะครับก็คานไปอย่างนี้แหละง่ายดีก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับก็แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันน่าเบื่อไปผมก็จะตัดออกบ้างนะครับกัปตันมาด้วย1ตัวเอาแล้วก็ 1.4 นะครับเวลากัปตันมันตายมันจะมีวิญญาณออกมาด้วยนะครับก็ค่อนข้างเป็นปัญหาเหมือนกันแต่ของเราโหดนะครับโอเคมันดรอปอะไรบ้างโอ้โหไม่ดรอปที่ขี่ฮะมันจะคล้ายๆเป็นบัตรหรือเปล่าหรือว่าตั๋วอะไรสักอย่างนี่แหละมันจะคล้ายๆนั้นนะครับก็ถ้ามันไม่ดรอปก็ผมไปฟาร์มเอานอกรอบก็ได้นะครับก็ถ้ามันเรียกอีกรอบมันก็จะเสียเวลานานเกินไปนะครับก็กัปตันใหม่เด้อก็ถ้าเราอยากให้เฉพาะเรือมานะครับเราก็สามารถบินไปไกลๆหรือว่าออกเกมแล้วก็เข้าใหม่ได้นะครับมันจะรีมอนเตอร์ที่เกิดนะครับแล้วก็เรือก็จะมานะครับเดี๋ยวขอไปเก็บของก่อนนะครับเดี๋ยวเราออกเกมกันดีกว่านะครับให้เดี๋ยวเก็บขึ้นมาดิเพื่อนโอเคได้เป็นแหวนนะครับก็คือแหวนอันนี้เวลาเราสวมใส่เราจะเวลามีตังดรอปอยู่ใกล้ๆนะครับมันจะดูดเข้ามาหาตัวเรานะครับก็ระยะมันก็ค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันก็ไม่มีอะไรนะครับกิจกรรมนี้ก็เรื่อยๆครับก็ออกเกมแล้วเข้าใหม่เลย
เรือมายังก็ยังไม่มาเนาะก็บินไปไกลๆก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็มานะครับนี่เดี๋ยวเฮ้ยมาแล้วนะครับก็โหมาแบบต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวปิดบล็อกก่อนก็ปิดเอ้ยเดี๋ยวเราทะลุออกไปได้ไงอ่ะมันแค่บล็อกเดียวไม่ใช่หรอวาร์ปเข้าไปดิโอ้โหโดนทีเดียวหัวใจหายไปเป็นแถวนะครับก็ค่อนข้างแรงกิจกรรมก็จบแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอค่าเรือตัวนี้ก่อนว่ามันดรอปอะไรนะครับตอนนี้กิจกรรมก็จบแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะกิจกรรมนี้ผมยังขาดอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่ยังไม่ได้นะครับนั่นก็คือเรือFlying Dustman นะครับหรือเปล่าน่าจะขาดอันนั้นแหละเนาะก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะผมได้ไอเทมสกีจากดูฟิตลอนมาแล้วเนาะเอ้ยเดี๋ยวมันยังมีอีกอันนะครับก็คือไบโอมเฮดนะครับก้อนนี้มันไม่มีเงื่อนไขเนาะสามารถซื้อได้ตลอดนะครับก็จะซื้อไปแค่ชุดเดียวกันแล้วกันมันค่อนข้างเปลืองตังค์โอ้โหอย่างเยอะนี่ครับสีเขียวครับถ้าเราเอาไว้ข้างหน้าใช่ไหมครับมันจะใช้งานเป็นอันที่อยู่ข้างหน้าครับก็คือสีเขียวมันจะกลายเป็นไบโอมธรรมดานะนะครับก็เดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนสักครู่นะครับโอเคก็ตอนนี้ก็จัดการพื้นที่อะไรไปหมดเรียบร้อยแล้วเนาะก็ตอนนี้มันเป็นไบโอมฮอลโลเนาะเราไม่ต้องการไบโอมฮอลโลนะครับเราต้องการให้มันเป็นไบโอมทะเลทรายธรรมดานะครับก็เราก็เอาสีเขียวไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็ปืนนะครับก็ฉีดไปเลยครับก็มันก็จะกลายเป็นไบโอมปกติแล้วเนาะแต่แบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับก็คือถ้าเราไม่เอาบล็อกอะไรมากั้นใช่ไหมครับมันก็จะไบโอมพวกนี้มันก็จะแพร่กลับมาเหมือนเดิมเนาะก็ต้องหาอะไรมากั้นไว้นะครับก็เดี๋ยวผมค่อยไปทำทีหลังเนาะอันนี้คือทำให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นไบโอมธรรมดาเนาะโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวมืดไปหน่อยผมต้องการให้มันที่ผมทำไบโอมฮอลโลเนาะผมต้องการให้มันเป็นไบโอมฮอลโลทั้งหมดนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับหรือว่าบลูนะครับมาไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็ฉีดไปนะครับก็มันก็จะกลายเป็นนี้เนาะก็ตรงนี้ผมเอาแค่เมล็ดมาปลูกนะครับแล้วก็ทำขวดมาปาเอานะครับมันก็เลยได้แค่นี้เนาะก็เราจะฉีดไปให้หมดเลยนะครับก็ฉีดไปให้หมดเลยครับเราต้องการให้มันเป็นไบโอมฮอลโลทั้งหมดเนาะเพราะตรงนี้อนาคตเราจะมาสู้บอสกันที่นี่นะครับก็ทั้งทะเลก็เปลี่ยนไปหมดเลยแล้วกันโอเคประมาณนี้ครับก็ที่เหลือก็ไม่ต้องใช้เนาะเราไม่ได้ใช้นะครับก็เก็บไว้ก็ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวก็ส่วนไอ้เจ้านี่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนทำฟาร์มคาทาแล้วก็คาทาวาร์ปนะครับแล้วก็ฟาร์มคีย์นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่น่าจะทันเนาะเพราะมันต้องรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับก็งั้นคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็
เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ